ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของคลิปความรักรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่20นะคะ20มีนาคมจนถึงวันที่27ไม่ติดเลย20ถึง27ดีไหมเนี่ยมันก็ไม่กี่วันจะสิ้นเดือนแล้วเนาะเอา20ถึง31เลยแล้วกันเนาะ20ถึง31มีนาคมนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเริ่มที่ชาวมังกรก่อนละกันนะคะตรงนี้เป็นวันที่สรุปวันที่20จนถึง31มีนาคมนี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เริ่มที่ชาวมังกรก่อนนะคะจังหวะนี้Queen of Swords เข้ามานะคะเหมือนกับมันมีเหตุทะเลาะกันจากการใช้คำพูดนะคะได้อะเพราะฉะนั้นแจ้งว่าถ้าทำได้ในช่วงเวลานี้คุณก็นิ่งไปก่อนดีกว่านะคะมันอาจจะนำพาถึงภาวะเลิกราอกหักเสียใจหรือว่าเหมือนกับทำอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเจ็บใจเสียใจแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยากให้นิ่งให้ได้มากที่สุดนิ่งไปก่อนก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไพ่ไฮโรเฟนเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าคุณมีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะเหมือนกับการให้โอกาสการให้อภัยการเกิดขึ้นได้แต่ว่าก็เหมือนเป็นจังหวะที่คุณค่อนข้างจะคิดมากเหมือนกันในช่วงเวลานี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะว่าเอายังไงดีจะติดต่อไปไหมจะทักไปไหมหรือว่าจะทำยังไงดีในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเดโมนเกิดขึ้นก็เหมือนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้รู้สึกว่ายังไม่ชัดเจนแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะเอายังไงดีนะคะตรงนี้เหมือนจะมีคนที่หันหลังออกนะคะไม่สนใจคุณสักเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าไฮริพีสเทสเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นเนื้อคู่อะถ้าพูดว่าเป็นเนื้อคู่ถ้าใครเชื่อเรื่องเนื้อคู่ก็เป็นเนื้อคู่นะ past life นะคะตามกันมานะคะหรือว่าเหมือนกับถ้าถามว่าคนที่มีปัญหาทะเลาะกันอยู่นะแจ้งว่าโอกาสที่จะคืนดีกลับมาเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะไฮโดรเฟนเป็นไพ่ให้อภัยเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าณสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนกับยังคลุมเครือมันยังไม่ชัดเจนแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกว่าจะเอายังไงดีนะคะต่อจากนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็เดอะฟูลเป็นลักษณะของการเริ่มต้นใหม่สำหรับบางคนนะถ้าตัดสินใจว่าเราคิดแล้วถึงว่าเขากลับมาขอคืนดีแล้วก็ไม่อยากจะเอาเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ถ้ามองว่าคนโสดๆเนี่ยแต่มองว่าอาจได้เจอคนที่ทำให้คุณรู้สึกหลงอะนะคะเดอะมูนเกิดขึ้นก็เป็นภาวะหลงภาวะเห็นแล้วโรแมนติกตื่นเต้นเคลิบเคลิ้มเหมือนอยู่ในฝันอย่างเงี้ยนะคะลองดูคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะลมก็ไม่ถุนตุนกุมต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเจอจากการเดินทางไกลก็ได้นะคะเอซออฟวันก็มาจากการทำงานก็ได้อยู่ๆก็แบบเข้ามาจีบแบบเนี้ยนะคะเดอะไฮโรเฟนก็คนที่ตำแหน่งเหมือนกับมีความรู้สูงนะคะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันผู้รู้นะคะคนโสดตรงนี้อ่ะแถมให้ธาตุดินนะคะการพึ่งศพมังกรมีเข้ามาน่าจะมีจากการเดินทางนะคะแต่ว่าจะเลือกจะรับหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าเนี่ยก็ว่าอีกทีนึงนะคะการเดินทางการทำงานก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะตรงนี้จังหวะนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะในความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้จังว่าคุณเหมือนกับเหมือนไปขอความรักเขาอะนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างจะทำให้คุณลำบากใจเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ก็ได้ถ้ามีปัญหาอะไรมากณช่วงเวลานี้ใจเย็นๆแล้วก็เขาบอกว่านิ่งเอาไว้ให้ได้มากที่สุดก็ดีเหมือนกันในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของการคุยกันนะคะเหมือนจะอยากทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติมหรือจะแปลว่า3เหรียญเนาะบางทีต้องระวังมือที่3เข้ามาเหมือนกันนะคะต่อจากนี้นะคะถ้าเป็นชายรักชายนะคะตรงนี้อาจจะมีคนธาตุลมนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์เมถุนตุลกุมได้นะคะหรือว่าอาจจะเจอผ่านออนไลน์ก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะตรงนี้ก็3ไม้เท้านะคะเป็นลักษณะของการรอคอยเป็นลักษณะของการที่เขาเรียกว่าเจอคนที่มาจากการเดินทางเจอคนที่มาจากแดนไกลก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าในส่วนของไพ่ Oracle นะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ Flirt นะคะจีบกันนะคะคือเขาบอกว่าเหมือนต้องพยายามกลับพลังงานให้เป็นพลังงานบวกเยอะๆนะคะตรงนี้ในส่วนของชาวมังกรในช่วงสัปดาห์
ที่จะถึงเนี่ย10วันที่จะถึงจากนี้นะคะ20ถึง31มีนาคมนะคะจันเข้าใจว่าบางคนอาจจะมีเรื่องเข้ามาให้ไม่สบายใจถ้าทำได้ก็นิ่งไปก่อนหรือว่าถ้าถามว่าเออเขาจะติดต่อกลับมาไหมในช่วงเวลานี้แจ้งว่าบางทีมันอาจจะเป็นจังหวะที่ยังนะคะยังไม่ติดต่อมาแต่ถ้าคุณต่างคนต่างลดอีโก้ของตัวเองอะไปขอโทษขอโพยหรือว่าปรับความเข้าใจกันแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะคืนดีกันได้ไวเพิ่มมากขึ้นเนาะอันนี้มาต่อกันในส่วนของชาวกันนะคะชาวกันในส่วนของจันขอเปลี่ยนสำหรับแล้วกันชาวกันวันที่20ถึง31มีนาคมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฮพรีเทสเนาะเหมือนเป็นลักษณะพาสไลฟ์นะคะแล้วก็เหมือนได้เจอคนที่รู้สึกว่าเอ้ยถูกชะตาใช่ทำนองนี้นะพฤหัสเข้ามาอยู่ในเดือนครอบครัวด้วยก็เข้าใจว่าเป็นไปได้ว่ามีโอกาสจริงจังสมหวังความรักนะคะต่างชาติต่างภาษาก็ตามมาอีกแล้วนะหรือว่าคนราศีเมษก็ได้นะคะตรงนี้แต่ว่าคนธาตุดินค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะคะบอกไปแล้วว่าพุธถอยหลังพุธอยู่ในเรือนที่7นะคะในเรื่องของคู่ความรักความสัมพันธ์คนเก่าวนกลับมานะคะมีใครวนกลับเข้ามาก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเหมือนบางคนนะคะรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่ายังไงเนี่ยคุณก็ยังทุ่มเทนะคะที่ผ่านมาเนี่ยระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันให้มากที่สุดนะคะบางทีอาจจะเป็นจุกจิกใจไม่สบายใจหรือว่าเหมือนกับต้องเข้าใจนะคนเราเกิดมาเนี่ยโดนเลี้ยงมาไม่เหมือนกันแล้วก็ปลูกฝังมาไม่เหมือนกันความชอบมันจะไม่เหมือนกันทุกอย่างสิ่งก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังไงเสียก็ประนีประนอมกันก่อนจะดีกว่านะคะตรงนี้นี่ก็ต้องบอกว่าแจงหัดใช้ไมค์อันนี้นะไม่แน่ใจว่าจะได้ยินหรือเปล่าอ่ะลองดูถ้าเสือใครได้ยินไม่ยินก็บอกได้นะคะชาวกันนะคะตรงนี้มีโอกาสเหลือเกินได้เจอคนที่เข้ามาแล้วสุขว่าเฮ้ยตัวเองคนนี้แหละใช่เป็นพาสไลฟ์เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกนะคะแต่ว่าคือด้วยความสับสนของตัวเองเนี่ย5ไม้เท้าเกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็จะเอายังไงจะเอาไม่เอาดีนะคะช่วงดาวพุธเดินถอยหลังด้วยบางทีจะค่อนข้างสับสนเป็นพิเศษนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าถามว่าคนโสดเลยมีโอกาสได้เจอจากการที่พาตัวเองออกไปเจอคนมากๆนะคะเข้าสังคมนะคะหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยแนะนำมาให้ก็ได้เหมือนกันนะคะบางคนรู้สึกตรงนี้6เหรียญก็เป็นลักษณะมาจากการไปทำบุญปฏิบัติธรรมก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้นะลองดูไพ่2ถ้วยเกิดขึ้นนะคะก็เป็นไพ่คู่รักนะคะเป็นไพ่2ถ้วยมาพร้อมไฮบริดเทสเนี่ยจังมองลักษณะถึงแบบเหมือนเป็นคู่รักอะที่ตามกันมาแบบนี้นะคะลองดูนะเผื่อใครได้เจอนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายนะอุปสรรคยังมีอยู่นะคะ10ไม้เท้าเกิดขึ้นด้วยนะคะก็เข้าใจว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเหนื่อยเป็นพิเศษในช่วงเวลาเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ The Emperor เนี่ยเป็นต่างชาติต่างภาษาพ่อม่ายคนในเครื่องแบบนะคะหรือจะเป็นลักษณะของคนราศีเมษก็ได้เข้ามาพัวพันในความสัมพันธ์คนโสดดูคนธาตุดินการพฤษภมังกรชาวเมษนะคะ อาจจะเป็นเด็กกว่าหรือว่าโตกว่าคือมันเหมือนกับถ้าเด็กก็เด็กไปเลยอ่ะ5ปี10ปีอ่ะถ้าโตกว่าก็แบบอายุเยอะไปเลยแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันหรือถ้าอายุเท่าๆกันเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ต้องดูจริงจังซีเรียสนะคะถ้าแบบมองแง้งแบบเนี้ยก็ไม่ใช่คนโสดมีโอกาสมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะลองดูมีโอกาสเข้ามาอาจจะมาผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าบอกปากต่อปากบอกไปแล้วว่าเจอจากคนในครอบครัวหรือว่าการที่ตัวเองแบบพาตัวเองไปเจอคนเยอะๆแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ถ้าคนที่มีคู่นะคะตรงนี้ความสัมพันธ์เหมือนเขาบอกว่าต้องแบบใจเย็นๆประคับประคองอ่อนหวานอ่อนโยนเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้นะคะนิดนึงนะแล้วก็ถ้าเป็นมันจะถึงจะทำให้สามารถผ่านเหตุการณ์เป็นตรงนี้ไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วตรงนี้อาจจะต้องนิ่งเป็นพิเศษนะคะใจเย็นๆในเรื่องความรักนิดนึงนะคะถ้าเหมือนมีปัญหาก็ต้องชะลอตัวต้องใจเย็นต้องแบบเฉยเงียบไปเลยก็ได้ไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะแล้วก็ถ้าเป็นชายรักชายนะคะตรงนี้9ดาบเกิดขึ้นเหมือนตัวคุณน่าจะมีความเครียดอะนะคะหรือว่าความสัมพันธ์มันมีภาวะแบบเขาเรียกว่ามีเรื่องให้คุณต้องคิดมากอยู่ในช่วงเวลาตรงนี้นะคะก็ได้เหมือนกันแล้วถ้าเป็นในส่วนของหญิงรักหญิงนะคะ10ดาบเกิดขึ้นอีกก็ต้องบอกว่าชาวการบางคนเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ต้องถ้าไม่ได้โดน
หักหลังนะคะจะพูดว่าบางทีความสัมพันธ์เนี่ยอุปสรรคเข้ามาค่อนข้างจะเยอะรู้สึกว่ามีปัญหาในความสัมพันธ์ค่อนข้างจะเยอะก็ได้เหมือนกันนะคะจะเย็นๆเหมือนนะคะหรือบางทีสิ่งที่คุณคาดหมายไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตามที่คุณต้องตั้งเป้านะคะ stay optimistic นะคะ about your love life นะคะก็เขาบอกว่าให้มองโลกในแง่ดีอ่ะแล้วมันจะนำพาสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาตัวคุณหาในเรื่องความรักของคุณนะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนิดนึงนะคะอย่าคิดมาก ถ้าพูดกับชาวธาตุดินเนี่ยโดยมากก็จะแบบผ่อนคลายใจเย็นๆอย่าไปยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเป็นพิเศษนะคะถ้าเป็นธาตุไฟธาตุลมก็จะเป็นอีกอย่างนึงอ่ะมาต่อในส่วนของชาวพฤษภพฤษภวันที่20ถึง31มีนาคมนี้นะคะให้คู่รักนะคะ The Lovers นะคะก็เป็นจังหวะที่มีคนเข้ามาเยอะนะคะในความสัมพันธ์ถ้าถามว่ามันมีโอกาสมีความสุขมีความโรแมนติกเกิดขึ้นคนโสดมีโอกาสได้เจอคนใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นการศึกษาดูใจกันไปนะคะสี่ไม้เท้าด้วยก็มีโอกาสแต่งงานบ้านใหม่จริงจังเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าบางคนเหมือนกับใช้ความคิดอยู่นะเอายังไงดีจะคบไม่คบดีหรือว่าอาจจะมี2คนก็ได้ที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะตรงนี้บางคนเหมือนกับบางทีเราต้องอยู่เฉยๆเราต้องนิ่งเราต้องคิดหน่อยนึงอะว่าจะเอายังไงต่อไปดีหรือว่าถ้าไม่งั้นคนที่เข้ามาอาจจะเป็นสายอาจารย์ก็ได้นะคะแต่ว่าใจเข้าใจว่าไพ่คิดขึ้นมา2ใบออกแนวว่าคนที่เข้ามามีนะแต่คุณอะคิดเยอะนะคะเอายังไงต่อไปหลังจากนี้ดีนะคะถ้าใครเข้ามาเนี่ยต้องบอกก่อนคนมาจีบชาวพฤษภเนี่ยรักนะแต่ต้องมีเงินนะไม่ใช่แบบมาแบบไม่ดูแลตัวเองไม่มีอะไรเลยแบบนี้อย่าไปจีบเขานะอายเขานะเพราะว่าพฤษภก็หาเงินเก่งเนาะเดอะซันใช้มืออะไรหยิบเนี่ยหยิบออกมาดีหมดเลย ใช้มือขวาหยิบนะตรงนี้นะของชาวพฤษภไพ่จบคือได้ไพ่เดอะซันสวยงามอลามตามากเลยนะคะโอกาสตั้งครรภ์มีบุตรโอกาสในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆค่อนข้างจะชัดมากๆเลยนะคะ Ace of Cups Ace of Wands นะคะเข้ามาพร้อมกับความที่คุณเขาเรียกว่ามันหวานอะละมุนละไมอะมาจากการทำงานก็ได้นะคะหรือว่าบอกต่อมาก็ได้คนที่เข้ามาค่อนข้างจะหวานต่างชาติต่างภาษาถ้าไม่ใช่ต้องอยู่ไกลกันมากๆนะคะหรือเป็นลักษณะของการรอคอยที่จะได้เจอมันก็นานมาแล้วนะคะตรงนี้เป็นภาวะลังเลคบไม่คบเหมือนกับถ้าไม่คบก็เลิกเลยทำนองเนี้ยก็เป็นไปได้หรือเป็นลักษณะของการที่มีคนเข้ามาแล้วคุณแบบเฮ้ยเอายังไงดีนะคะจะคบไม่คบดีทำนองเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะที่บอกไปข้างต้นเฮอร์มิตเนี่ยถ้าไม่ได้แปลว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นสายพวกอาจารย์หรือว่าคนที่รักสันโดษมากๆนะจะแปลว่าบางทีคนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนเขาทำให้คุณต้องคิดอะว่าเอายังไงคบดีไหมทำนองนี้นะคะถ้าตามมองดำหน้าไพ่นะจะพูดว่าคบเลยลุยโลดค่ะเดือดซันขึ้นด้วยดีมากๆเลยนะคะไพ่มันออกมาค่อนข้างสวยเริ่มต้นด้วย The Lovers จบด้วย The Sun นะคะยังไงความสัมพันธ์เนี่ยอะคนโสดเข้ามาจ้ะมีคนเข้ามาไพ่เริ่มต้นใหม่ค่อนข้างจะชัดโอกาสคนเข้ามาชัดมากๆเลยนะคะคนที่มีคู่นะคะตรงนี้เพิ่มความหวานให้กันนะคะมีโอกาสได้พากันไปเที่ยวสถานที่ติดน้ำใกล้น้ำก็ได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะตรงนี้เหมือนออกแนวต่างคนต่างทำงานหรือว่ามันอาจจะเหมือนกับปล่อยอิสระให้เวลาเขาใช้ว่าให้ช่องว่างให้พื้นที่ของตัวเองในการตัดสินใจอ่ะต่างคนไม่เชิงว่าต่างคนต่างอยู่นะแต่ว่าค่อนข้างจะปล่อยให้อิสระต่อกันและกันนะคะมากกว่านะคะแล้วก็ถ้าเป็นชายรักชายนะคะตรงนี้The Magician นะคะคนที่เข้ามาเนี่ยเก่งกล้าสามารถมากๆเลยนะคะเป็นคนเก่งนะคะสายพวกนึกถึงพวกวิศวกรนักบินนักธุรกิจคนที่คุณรู้สึกเฮ้ยเขาเห็นแล้วเก่งมากๆพวกหมอก็ได้นะคะตรงนี้นะถ้าเป็นหญิงรักผิงนะคะก็2เหรียญเกิดขึ้นอาจจะต้องลังเลนิดนึงนะคะไพ่2ขึ้นค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันจันเข้าใจว่าตัวคุณอาจจะเป็นภาวะลังเลหน่อยนะคะ2เหรียญสำหรับชาวหญิงรักหญิงนะคะว่าจะเอายังไงดีครบไม่ครบดีไปทางไหนต่อดีทำนองนี้นะคะ
ถ้า Oracle บอกว่า religious factor นะคะในส่วนของความสัมพันธ์เนี่ยบางทีอาจจะเป็นชาติศาสนาภาษาหรือว่าวัฒนธรรมที่มันมีผลอิทธิพลกับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะบางทีก็ต้องเข้าใจเขาบอกว่าเหมือนกับให้ลองใส่รองเท้าของคนอื่นนะคะก็เหมือนกับการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะว่าเฮ้ยบางทีวัฒนธรรมแบบนี้นะคะมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องใช้ความเข้าใจอย่างหนักนะคะในความสัมพันธ์นะคะถ้าคนที่เจออยู่ในส่วนของชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมต่างๆนะคะตรงนี้ต้องปรับตูนความทำความเข้าใจกันเยอะๆนิดหนึ่งนะคะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะถ้าใครคิดว่าดีฝากกดไลค์กดแชร์ให้แจ้งหน่อยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ